สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับก็ไลน์เอเวนเจอร์นะครับโบนัสล็อกอินวันที่12/31นะครับก็คือวันสิ้นปีนั่นเองนะครับมาพบก็ได้เลยเพิ่ง5 ทุ่มวันที่30เองนะครับ4 ทุ่มวันที่30เองได้แล้วนะครับอะไรไม่รู้ครับหีบที่รางวัลที่ลึกอะไรไม่รู้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ไปเปิดก่อนนะครับเราได้แน่นอนนะครับไปเลยผมของเยอะนะจริงผมของเยอะมากนะครับดูกันว่าผมมีของอะไรมั่งนะครับเนี่ยเปิดยังให้เปิดเยอะเลยนะครับยังมีอีกหลายอันนะพี่จริงนะครับอยู่ข้างล่างผมยังไม่ได้เปิดนะครับก็ไปเปิดอันบนนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับได้อะไรเนาะไอ้บ้าเอ้ยนึกว่าจะได้อะไรดีอุตส่าห์วันสิ้นปีอีแตงกายแก้วปีกนะครับอีเวนโอเคนะโอ้ได้ทีละหมื่นทีละหมื่นก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะบอกว่าผมเรผมนะสามารถเทพแล้วนะเรผม8ดาวเรียบร้อยแล้วนักบินสุดแกร่งนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับมีโล่ AT นำในที่สุดนะครับก็มีจนได้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปลุยกันต่อนะครับสำหรับด่านที่347นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปดู PVP นะครับ PVP ผมก็ช่วงนี้มันสิ้นปีนะครับก็อยู่ขั้นเพชร3เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเพชร3มีคนมาตีผมนี่ผมชนะหมดนะครับตอนนี้ช่วงนี้ไม่ถึงกับหมดหรอกนะครับก็ชนะบ้างนะครับไปดูนะครับว่าผมชนะอย่างไรก็มีเรแล้วไงถึกขึ้นแก่งแกร่งขึ้นโอ้ใช้เลยเว้ยโอ้ติดแล้วโดนนะปีศาจเลยศัตรูคงใช้ผิดแล้วล่ะนะครับไม่อัพคริสตัลนะแพ้ตรงนี้แหละผมว่าไอ้นี่ครับมีพร้อมหลายอย่างครับมีบัฟเพียบครับตอนนี้บัฟเยอะมากเยอะจนศัตรูแบบงงครับอะไรไม่รู้เลยครับตีก็ไม่ตายทันทีฮิวทั้งอะไรนะครับต่อให้ตียังไงก็ไม่ตายหรอกครับไม่ตายง่ายหรอกครับรู้สึกทั้งอะไรนะสบายนะครับผมจัดชุดนี้เพื่อมาตี PVP โดยเฉพาะเลยนะเพื่อให้คนอื่นตี PVP แล้วแพ้ผมไงโดยเฉพาะเลยนะครับชุดนี้เลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไปต่อนะครับก็ยังซื้อเหมือนเดิมนะสำหรับของนะครับในร้านค้านะครับของรางวัลผมได้อะไรนี่นะครับขึ้นมานะได้เพชรมาได้รูบี้มา101นะครับสุดยอดนะครับโอ้ my god นะครับแล้วก็คิวเรทนะครับคิวเรทก็เยอะนะครับยังไม่ได้รับเลยไปรับกันเหรอเยอะจริงๆนะโอ้ดับคริสตัล5ดาวสุดยอดจริงๆลูกเพชรใช่อ่ะนึกว่าได้แล้วนะครับอันนี้ผมตีได้สูงสุดนะครับก็ดีนิดนึงนะครับก็ได้เพิ่มมาซึ่งสิ่งหนึ่งโอเคนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งกุญแจเห็ดนี่เพิ่งไม่เคยเห็นเลยโอ้วันนี้ผมก็ตีได้สูงสุดเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งโอเคเก็บของสมุดแล้วครับช่วงนี้นะครับไปตีไปดูในร้านขายของนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตี PVP ไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นนะครับก็แค่มาได้เล่นนะครับเคลียร์งานอยู่นะครับเคลียร์งานจัดนะครับมีแต่คนเรียกประชุมนะครับจนเซ็งนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเท่าไหร่เลยข้าวก็มีคนพาไปกินนะครับจะเล่นก็เซ็งนะครับลำบากนะครับก็มีคนพาไปกินอยู่เราจะเล่นมันก็ยังไงนะช่วงนั้นนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็พเนจรไปนะครับเราเอ้ยแกพันนี้จอไปถึงไหนอู้อารีนาจะไม่พอแล้วนะครับแต้มนะครับเพชรอารีนานะครับหมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็เอามาซื้อมาเรื่อยๆนะครับใกล้สุดแล้วนะครับทิงเกอร์เบลผมนะครับมีเยอะจัดนะครับทิงเกอร์เบลนะครับโอเคคิวเป็นไงคิวเรทนะครับคิวก็น่าจะใกล้แล้ว8แล้วนะครับเท่าไหร่เลยแคบ2,000 นะครับไม่ถึง 2,000 นะครับก็ได้แล้วคิวเลทนะครับ
อันนี้ตีตัวอะไรเนาะนี่เพิ่งตีไปเมื่อกี้นะผมเพิ่งตีไปเมื่อกี้ตีจนหมดแล้วครับตอนนี้นะก็คือเกือบทุกตัวนะเคลียร์หมดเรียบร้อยนะไม่เหลือเลยเหลือแค่2ตัว2ตัวไอ้เนี้ยตัวเนี้ยไม่ได้เคลียร์นะแล้วก็ไอ้เนี้ยก็ไม่ได้เคลียร์นะที่เหลือก็เสร็จเราหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เคลียร์ประมาณ 80% นะครับจะเคลียร์ได้นะไม่ค่อยมีที่ไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันให้เวลาเยอะเพิ่มขึ้นนะโอเคนะไปจัดทีมกันนะครับสำหรับลุยกันนะครับด่านที่347นะไม่น่ายากนะไม่น่ายากอันนี้ผมยังมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวเรนะน่าจะทำน่าจะดีนะดูใกล้ครบแล้วนะครับ1 2นะครับไอ้ตัวนี้ก็โอเคก็อีก2ตัวอีก2ตัวอันนี้ก็เนี่ยก็เก็บแล้วนะครับแล้วเก็บแล้วอีกนานนะอีกนานมากเก็บแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนานมากครับไอ้ตัวนี้ก็มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆโอเคนะครับผมไม่ได้หาอะไรนะผมว่าหาไปเรื่อยแล้วนะไปในเวลาละผมจะไม่รีรอละตันเอ้าติดไอ้บ้าเอ้ยโอ้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงนะผมก็กดปิดก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับไปลุยกันต่อนะครับวันนี้นะครับก็ผมเมื่อกี้ผมติดมีปัญหาเล็กน้อยนะถึงปานกลางนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะแค่มันติดนิดนึงนะครับแล้วก็เอามันมานะครับตอนนี้นะสกอตครับกับไอตัวเบลล่าครับนี่ก็เป็นตัวชนตัวเดิมนะที่ผมมีนะครับที่ตัวชนผมไม่ค่อยเทพนะเพราะอะไรนะเพราะตัวนี้มันไม่ซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับตัวบราวน์นักสืบนะครับเซ็งตรงนี้แหละนะครับไม่งั้นจะเรียกไวกว่านี้เยอะนะเซ็งตรงนี้แหละนะแต่ทำไงได้นะครับโอเคครับตีมาตั้งนานแล้วนะครับตีมาแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมละเซ้งเฮ้ยได้ตัวเดียวได้ตัวหนึ่งนะได้ตัวหนึ่งนะตีมาแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนได้ตัวเดียวนะครับไอ้บ้าเอ้ยนะครับตันโอเคนะครับไปกันเลยไม่ใช่สูตรเดิมนะครับเราก็เน้นตัวชนไปก่อนอัพให้ได้8นะค่อยว่ากันนะครับนี่แหละครับอัพเพนได้8ไม่ว่ากันด่านนี้ด่านประชิดมากเลยนะโอเคนะเราก็เริ่มเอาตัวอื่นมาได้นะครับตอนนี้นะมีตัวเรไม่รู้จะดีขึ้นขนาดไหนนะครับลองดูครับก็ผมไม่เคยลองเล่นกับตัวเรนะโอ้ยมาประชิดแท้เหลาต้องยื้อให้ได้ถึงเวลานั้นนะครับทางริอัตทางเราริอัตนะต้องยื้อให้ได้ก็ดูแล้วน่าจะได้นะมีเวลาไปเรื่อยๆสำคัญมากคือต้องมีตัวสมอเรือนะตัวกับตันกับแท่นนะกระเด็นมันไปแล้วมีตัวเลเป็นตัวอมตะแป๊บหนึ่งนะแป้งดีนะเนี่ยมันจะมาใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยนะโอเคโอ้ยังรักษาระดับได้เยอะเลยงงเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะโ
เออลงมาแล้วกันนะครับบู๊กันไปนะครับเดี๋ยวสักทีสิเดี๋ยวสักทีไม่ถึงอีกเหรอยังไม่ถึงอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยหายหมดเลยหายหมดเลยเมื่อกี้หายไปเยอะโอ้ตายตายแท้แบบนี้เฮ้ยทำแล้วได้ไหมเฮ้ยไม่น่าสู้ได้นะดูแล้วแตกแน่ๆเลยโอ้ my god ไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะเอาใหม่ด่านประชิดมากนะด่านประชิดมากตีกันแต่ฐานเลยดีไหมเนี่ยหู้หู้เอาใหม่แล้วอีกรอบนะอีกรอบยากจะเชื่อเลยจะสุดเดิมสุดเดิมนะสุดเดิมไม่ได้จริงยังมีวิธีนะครับคือต้องใช้รูบี้นะครับก็ยังจะสามารถผ่านได้นะครับผมไม่ยอมแพ้ครับคุณลุงเพชรช่วยผมด้วยอ
ก็คือตัวนี้ห้ามขาดเด็ดขาดถ้าขาดจะซวยนะจะไม่ดีมากๆนะถ้าไม่ผ่านรอบนี้ผมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเลวเอาตัวแข็งเข้าดีกว่าต้องแข็งเข้าดีกว่ารู้สึกว่าจะดีกว่าเพราะมันแข็งนานกว่าประมาณ4วิมาเทียบกันนะนี่แหละครับมันตรงนี้แหละครับมาตรงนี้แหละนะครับเราอาจจะผ่าได้แหละครับมันตายนะจริงหน้าสู้ได้นะดูแล้วจะสู้ได้นะครับตรงนี้แหละครับจะพลาดเลยได้ชนะแล้วได้ชนะแล้วโอ้ชนะไหมโอ้ชนะไหมนิดนึงนิดนึงเท่านั้นอ้าวชนะไปแล้วครับคาฐานเลยนะครับตอนแรกว่าจะเฮอรี่อัพนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับตายก่อนสตูแล้วว่าอัพด้วยพอดีแล้วว่าฮับนะครับแล้วว่าฮับนะครับรายงานมา900นะครับโอเคในที่สุดนะครับถึงซาวนะครับเจ้าไพมอนนะครับอยากจะไปฆ่าจะไปฆ่าแกนะครับถ้าคิดว่าทำได้ก็มาแย่งไปสิแย่งแน่นอนนะครับสไลด์เยลโลสโตนเนี่ยครับต้องไปแย่งแน่นอนนะครับเรานะครับไปดูกันนะครับเราถึงเขตที่มันยากๆแล้วนะครับไปดูโอ้มีแต่แล้วก็เก่าทั้งนั้นเลยผมยังเพิ่งแล้วเท่าไหร่80กว่าโอ้ยดีใจโอ้โหคนนี้นะครับแล้วซุปเปอร์มาสเตอร์25นะครับมาถึงได้ไงวะโอ้เทพดีๆจะเก็บแล้วพวกนี้นะเขาคงมีตัวที่เทพกว่านี้แล้วนะนี่ก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้มาคนไทยด้วยนะคนไทยด้วยนะยอดนะคนไทยนะจริงแล้วก็อีก2นะโคเรียงไม่แล้วก็9นะครับโอ้โหเจอพวกนี้เนี่ยเทพเกินนะครับผมสู้ไม่ได้นะพวกนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับตัน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 น่าจะทำให้เป็น5 6ดาวให้หมดเลยพวกนี้โอ้โหถ้าเป็นผมนี่นะผมอัพ6ดาวให้หมดเลยไม่เหลือ5ดาวไว้หรอกนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมกว่าจะผ่านได้นะครับนานมากนะครับผมว่าจะใช้ไม่ใช้เลแล้วว่าจะใช้ตัวโคนี่นะครับน้ำแข็งแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราผ่านมาได้ได้ดีนะวันนี้ก็ดีมากนะครับได้รูบี้หลายอันนะครับได้รูบี้ประมาณ100กว่าโหสุดยอดมากนะครับไปดูก่อนเรามีอัพอะไรบ้างตรงนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็ได้แล้วตัวไหนอีกตัวไหนเป็นไงผมแสงครับแสงเอ้ยแสงครับแสงบ้านหนึ่งครับเดี๋ยวผ่าน
แบบนี้น่าจะดีอ่ะตัวนี้ก็ได้อีกละได้เยอะอยู่ครับช่วงนี้นะตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวที่เทพมากนะจริงโคนี่ฮาร์เทอร์นั่นเองนะครับเป็นตัวแข็งของผมนะครับตัวใช้น้ำแข็งของผมนะที่ดีมากซ่อนนี้ผมก็เต็มแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้ด้วยนะหลายตัวอยู่นะผมนำเต็มได้ซูเปอร์มาสเตอร์นะแล้วก็เลนะเจ้าตัวเลนะมาแต่แล้ว6เลยครับจนแล้ว7แล้ว8นะโอเคครับโอ้โหก็มีรูบี้ทั้ง228แล้วครับเปิดอะไรได้บ้างนะแต่ไม่เปิดหรอกนะครับดูแล้วนะไว้เก็บไว้เปิดเดือนหน้าดีกว่าเดี๋ยวเปิดเดือนหน้าดีกว่าเดี๋ยวเปิดเดือนหน้าใกล้เดือนหน้าแล้วแค่วันพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าแล้วนะครับดีก็ช่าก่อนนะครับสักหน่อยโอ้ในตั้ง4ดาวสักดอกดิ้วไม่เอื้อเฟื้อเลยต้องมาอัปเดตของกันนะครับผมก็ตัวนี้ผมก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เทพครับรู้สึกว่าใกล้เทพแล้วนะครับแต่ว่าตัวนะถ้ามันได้ซูเปอร์มาสเตอร์นี่ตัวนี้นี่ผมจะแบบแฮปปี้มากนะแฮปปี้มากๆนะครับแต่มันยังไม่ถึงซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเรื่องของเรื่องนะก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเราอัพให้เต็มนะอัพให้เต็มนะวันนี้นะไม่มีอะไรนะทั้งนั้นนะอัพให้เต็มอย่างเดียวนะครับได้มาเยอะเว้ยแล้ว3แล้วเว้ยถึงมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันต้องมีประโยชน์ในอนาคตแน่ๆหน่อยนะครับต้องมีสักอย่างแหละมันต้องทำอะไรได้สักอย่างครับมันเลยมีเยอะขนาดนี้นะผมก็เหลือไว้4ดาวนะครับ4ดาวขึ้นไปผมจะไม่ตีนะครับถ้า3ดาวลงมาตีผมทุกอย่างนะครับไปตีเลยไม่สนแล้วนะครับโอเคนะไอ้เกาะนี้ก็ดีนะที่จริงดูไปดูมานะเกาะศักดิ์สิทธิ์เพราะมันศักดิ์สิทธิ์นะครับมันเลยดีนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอาวุธผมจะอัพอันนี้ก่อนนะช่วงนี้นะครับอัพตัวเรนะปืนแมกนัมจะยิงแรงนั่นเองนะครับโอ้ได้ดาบคริสตัลมาหนึ่งนั้นผมว่าคุ้มมากเลยผมคิดอยู่ว่าจะใส่ตัวไหนดีไปอัพไปนะดาบคริสตัลนะครับมันเพิ่มอะไรมากแต่มาดูกันนะผมก็ลืมดูเมื่อกี้พลังโจมตีกายเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีกายเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเวทโอ้โหสายพลังโจมตีให้ตัวไหนดีวะสายพลังโจมตีให้ตัวนี้แล้วกันผมตัวนี้ไหมค่อยคิดทีหลังนะครับต้องเป็นให้สายบ้องไวแหละนะครับเพราะดูๆแล้วต้องให้สายบ้องไวนะให้มุงก็ได้ให้มุงดีกว่าจะได้ใส่แรงๆนะครับจะได้ใช้ท่าแรงๆนะครับน่าจะได้นะครับใช่ๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิตติศักดิ์นะครับ See you again up in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ